ยังคงเป็นที่เก่าเวลาเดิมนะคะสำหรับกลุ่มแฟนคลับ Big D2B Family ค่ะเขาจะมารวมตัวกันเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ Big D2B นี่ก็เป็นปีที่14แล้วนะคะที่วัดน้ำแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งเป็นวัดที่เคยประกอบพิธีสวดอภิธรรมให้แก่อดีตสมาชิกบอยแบนด์ชื่อดังปีนี้ค่ะผู้เข้าร่วมงานอาจจะไม่มากเพราะว่าทางครอบครัวของบิ๊กเองคุณพ่ออุดมกิติกรเจริญเพิ่งทำบอลลูนหัวใจเมื่อเดือนก่อนนะคะรวมถึงแม่ยุภากิติกรเจริญก็มีปัญหาสุขภาพทำให้ไม่ได้มาร่วมงานขณะที่อดีตเพื่อนร่วมวงค่ะแดนวรเวทแล้วก็บีมกวีปีนี้ไม่ได้มาเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ก็มอบปัจจัยและชุดสังฆทานมาร่วมบุญค่ะคราวนี้ก็คือคุยกันว่าเราเคยทำให้พี่ทุกปีในปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่เราก็อยากจะทำให้พี่เขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคุยกันว่างั้นเราขอทำในสเกลเล็กๆงานเล็กๆที่เป็นเหมือนงานภายในครอบครัวที่ค่อนข้างอบอุ่นในส่วนของอาหารที่เป็นอาหารโปรดของพี่บิ๊กอยู่แล้วเนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ยน้องๆก็จะรู้ใจน้องก็จะบอกว่าไอ้คนนี้เอาข้าวมันไก่มาเดี๋ยวคนนี้เอาน้ำที่ชอบเอาขนมที่ชอบหรือเอาอะไรที่ชอบมารวมกันในขณะที่อีกส่วนนึงน้องอีกกลุ่มนึงก็จะรู้สึกว่าเราอยากอัปเดตให้พี่เพราะว่าพี่ไม่อยู่กับเราหลายปีแล้วพี่อาจจะไม่ได้กินขนมใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในสมัยนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราก็แบบอันนี้ออกใหม่อยากให้พี่ได้กินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีลักษณะประมาณนี้มาด้วยกันด้วยค่ะนอกจากจัดกิจกรรมรำลึกถึง Big D2B นะคะกลุ่มแฟนคลับ Big D2B Family ค่ะยังคอยดูแลครอบครัวกิติกรเจริญอีกด้วยโดยตลอด14ปีมานี้แฟนคลับหลายคนผัดเปลี่ยนกันเข้าไปดูแลคุณพ่ออุดมคุณแม่ยุภาค่ะตั้งแต่เรื่องอาหารการกินช่วยดูแลสุขภาพไปจนถึงเข้าไปพูดคุยคลายเหงาเรียกว่าเป็นสายสัมพันธ์ระหว่างแฟนคลับและศิลปินที่ตอนนี้เสมือนครอบครัวเดียวกันค่ะคุณพ่อเพิ่งทำบอลลูนเส้นเลือดหัวใจมาเมื่อ11พฤศจิกายนคือต้องมีคนช่วยดูแลร่างกายแกไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ก็คือเหนื่อยง่ายหอบง่ายอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องช่วยแกดูแลเพราะว่าไม่มีคนช่วยดูแลคุณแม่ก็ต้องมาช่วยแบบช่วงกลางคืนให้แกได้พักผ่อนหนึ่งแรงเยอะมากก็ส่วนมากพ่อจะสายตรงมาแล้วแต่แกสะดวกเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองแกไม่ไหวตอนไหนแกก็จะโทรตามให้มาช่วยแกก็บอกว่าขอบคุณหน้าอะไรเงี้ยขอบคุณแฟนคลับอะไรถ้าไม่มีแฟนคลับอะไรเงี้ยแกก็เหมือนช่วยเยียวยาจิตใจแกอะค่ะแกก็ทั้งดูแลแม่เหนื่อยนะคะดูแลคนป่วยติดเตียงอะแล้วก็คุณแม่แบบหลงลืมๆอย่างเงี้ยแกจะเหนื่อย แม้ว่าวง D2B จะปิดตำนานไปแล้วเกือบ10ปีนะคะแต่ว่าแฟนคลับรุ่นใหม่มีเข้ามาเพิ่มเรื่อยๆด้วยค่ะส่วนใหญ่นั้นเป็นคนที่เกิดทันยุค D2B แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสติดตามเพราะว่ายังเด็กเกินไปหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นนะคะที่ได้ย้อนไปฟังเพลงเก่าๆแล้วเกิดความสนใจอยากติดตามก็มีเหมือนกันค่ะคอมมูนิตี้ที่สำคัญนะคะเป็นเพจของแฟนคลับก็จะคอยอัปเดตข่าวคราวและกิจกรรมต่างๆอยู่ตลอดค่ะ